โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรนี่คือผู้มาขอรับยาในโรงพยาบาลพิจิตรนะครับผมขอเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยสังเกตดังนี้นับจากที่พ.ร.บ. 2562เพื่อเปิดทางให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ไขประเมินทางคลินิกสั่งจ่ายและให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทั้งในระบบแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนใหม่โดยการพิจารณาสั่งจ่ายกัญชาที่อยู่ในรูปแบบของการเสริมการรักษากับวิธีมาตรฐานไม่ใช้กัญชาเป็นทางเลือกในระดับแรกของการรักษาโรคและจากที่มีระบบการควบคุมสั่งจ่ายการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยแพทย์แล้วในประเทศไทยเองได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาโดยที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วประเทศวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในกฎหมายซึ่งต้องเป็นผู้ที่รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นเนื่องจากสารที่มีในกัญชาจะบอกได้ตลอดตามเวลาที่กำหนดนะครับส่วนเรื่องการใช้ยาตอนนี้ของพิจิตรน่าจะได้รับจัดสรรแล้วนะครับส่วนของโรงพยาบาลชุมชนคงจะเป็นระดับต่อไปในส่วนนี้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากย้ำว่าควรจะมารับบริการทางจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องมีการสอบความรู้นะครับอย่างเข้มข้นในส่วนนี้ไม่อยากให้ใช้กันเองนะก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดในทางกัญชาการทางแพทย์และขอให้การดำเนินงานนี้สำเร็จร่วงตามวัตถุประสงค์การครับเพื่อสุขภาพของประชาชนครับคลินิกกัญชาทางการแพทย์เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีให้บอกว่ามีกับคุณหมอกลับได้แล้วไม่ต้องกลับได้ก็ไม่ผ่านแล้วโอเคกลับได้คนหนึ่งอาจารย์เจนจะคือเราไม่เจนเจนนั้นเดี๋ยวไม่ยืนเลยนะเราวิ่งเรือ3คนมีเท่าไหร่200ขวดแล้วฮะ200ขวดครับนี่นะคะซึ่งเราได้สนับสนุนจากอภัยโรงพยาบาลอภัยภูเบศซึ่งเขาได้งบสนับสนุนมาอันนี้ว่าเรามียาแล้วให้ท่านสั่งอันนั้นก่อนสิริพรเรื่องครับการเปิดคลินิกครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับในส่วนนี้คิดว่าโดยมีหลักฐานทางวิทยาการก็ยอมรับนะและว่ามีพื้นฐานรองรับว่าโรคไหนใช้ได้ไม่ได้บ้างซึ่งในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยเราได้เปิดให้คลินิกให้คำปรึกษาทางการแพทย์ของกัญชาที่ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตรแต่การจ่ายยาตอนนี้สามารถจ่ายยาที่ได้โรงพยาบาลที่พิจิตรเท่านั้นส่วนรปช.นี่ยังไม่สามารถได้เพราะว่าจะต้องผ่านการอนุญาตจากกระทรวงก่อนครับมีอาการเช่นไรถึงจะมาขอรับยาหรือมาขอใช้บริการที่นี่ครับเช่นปวดจากมะเร็งไหมครับมะเร็งนะครับถ้าปวดนะครับ